วิวถามเรื่องพี่กับคุณอาร์ตเหรอพี่ได้ยินนะที่วิวทะเลาะกับคุณพลอยหนูขอโทษเอ้าขอโทษทำไมก็วิวอยากรู้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกไม่เห็นเป็นอะไรเลยวิวพี่ถามอะไรหน่อยสิทำไมวิวยังเชื่อใจพี่อีกเหรอเพราะว่าวิวยังไม่ได้ยินความจริงจากปากพี่เองแล้ววิวก็ไม่อยากตัดสินใจก่อนที่จะรู้ความจริงทุกอย่างหนูเคยนะเคยพลาดเพราะตัดสินใจจากความรู้สึกของเองโดยที่ก็ไม่ได้รู้ความจริงทั้งหมดอ่ะเราก็เลยทำให้ชีวิตคนคนหนึ่งต้องพังหนูไม่อยากทำผิดซ้ำสองอีกแต่ว่าพี่เอกไม่ต้องคิดมากเรื่องนี้นะเอาเป็นว่าพี่เอกอ่ะเอาเวลาไปซ้อมมวยเถอะค่ะแล้ววันนี้วิวคิดว่าวิวก็จะเรียนมวยเป็นวันสุดท้ายแล้วด้วยทำไมล่ะเพราะวิวไม่อยากทำให้พี่เอกต้องเสียสมาธิอ่ะแล้วก็เรื่องพี่เอกที่วิวอยากรู้วิวคิดว่าวิวควรจะลืมเหมือนอย่างที่พี่เอกบอกวิวขอให้พี่เอกชนะแล้วก็กลับมาเป็นนักมวยที่พี่เอกฝันนะคะขอบใจนะวิวว่าวิวกลับก่อนนะพี่พี่จะได้ซ้อมมวยต่อวิวถ้าพี่โชคครั้งนี้แล้วพี่ชนะนะพี่ให้อะไรวิวได้หนึ่งอย่างนะถ้าวิวอยากได้แล้วถ้าวิวอยากรู้เรื่องของพี่พี่ก็จะบอกนะจริงเหรอพี่แล้วถ้าวิวอยากมาซ้อมมวยที่นี่วิวก็มานะเพราะว่าการที่พี่เห็นวิวมันไม่ทำให้พี่เสียสมาธิหรอกจริงๆนะพี่อาจจะมีแรงเยอะขึ้นก็ได้